เราก็อยู่กันที่ร้านเจ๊โฟค่ะและนี่ค่ะเราจะพามาดูผลการการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาวเดทนะคะของรถคันหน้าเมกาบิ๊กและลูกค้านะคะก็ยังมาเพิ่มฟังก์ชันติดกล้องหน้ารถนะคะก็คือจะรอใช้ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นะคะอันนี้เลยกล้องนะคะก็จะเป็นของฟิล์มนะคะนี่เป็นกล้องหน้านะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นติดฟิล์มภายในในคันนะคะก็มีบริเวณหน้าจอแล้วก็คอนโซลเกียร์ค่ะแล้วก็แอร์ตรงนี้อ่ะต่อไปนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสวิตช์ด้านในรถนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีก็จะมีไฟแบบนี้นะคะขึ้นมาตัวนี้นะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราให้ดูกันชัดๆเลยผลงานการติดตั้งของช่างอาชีพนะคะของทางร้านที่มีประสบการณ์การติดตั้งมากกว่า 1,000 คันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะคะเป็นแบบตรงรุ่นตัวนี้นะคะสามารถสั่งงานปิดได้ค่ะแล้วก็มีระบบการหนีบดูสมาธิให้ดูนะคะก็จะเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะฝาหน้าของเราจะเป็นแบบฟอนดูดลมนะคะจะปิดนิ่งและเงียบมากต่อไปนะคะจะเป็นตัวปุ่มเดิมของรถนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมกดลงไปนิดไม่ต้องหมุนกระชากให้หนักของเรานะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวรีโมทสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเหมือนกันนะคะสั่งงานไปที่ปุ่มคลายล็อกนะคะ3ครั้งค่ะสั่งงานไวมากนะคะฝาท้ายก็จะปิดลงมาเบามากเดี๋ยวเปิดให้ลงกันอีกครั้งนึงนะคะและต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์ฮาวเดทนะคะตัวนี้นะคะสามารถทำงานได้ทั้งเตะตื่นแล้วก็เตะปิดค่ะในสมาธิต้องเตะปิดที่ดูค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณ